วอลเลย์บอลสาวไทยติดริบบิ้นดำลงแข่งร่วมไว้อาลัยเหตุกราดยิงความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022ที่ประเทศโปแลนด์รอบ16ทีมสุดท้ายทัพวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนาม2แพ้รวดทำให้ขณะนี้ตกไปอยู่อันดับ6ล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลาคม65ทีมสาวไทยลงสนามนัดที่3พบเซอร์เบียโดยก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนักตบสาวไทยร่วมอาลัยต่อเหตุการณ์การสูญเสียที่หนองบัวลำพูด้วยการติดริบบิ้นดำที่เสื้อและยืนไว้อาลัยก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเรียนวันสุดท้ายแม่ร้องไห้โฮลูแกม 0.1 จมน้ำดับสลดคนแรกก็เสียตอนอายุ12เท่ากันแม่ร้องไห้โฮลูกชายนักเรียนนม 0.1 ไปเรียนวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมขากลับแวะเล่นน้ำท่วมเจอน้ำเชี่ยวพัดจมหายเล่าทั้งน้ำตาลูกคนแรกก็เสียชีวิตอายุ12มาคนนี้ก็มาจมน้ำเสียชีวิตอายุ12เท่ากันอีกชาวบ้านช็อกถ่ายรูปไว้ขณะเด็กๆ เล่นกันกลายเป็นภาพใบสุดท้ายวันที่7ตุลาคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประคำจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งเหตุเด็กนักเรียนถูกกระแสน้ำพัดจมน้ำสูญหายในลำห้วยหลังโรงเรียนอนุบาลประคำตำบลประคำอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์จึงประสานหน่วยกู้ภัยสว่างจัญญาบุรีรัมย์จุดอำเภอประคำสมาคมกู้ภัยโนนดินแดงไปร่วมค้นหาที่เกิดเหตุพบเป็นบริเวณที่มีน้ำไหลเชี่ยวมีชาวบ้านและครอบครัวเด็กนักเรียนชายชั้นหมู่หนึ่งพยายามช่วยกันค้นหาก่อนทีมกู้ภัยลงจมค้นหาอยู่นานกว่า2ชั่วโมงจึงพบร่างนำขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพท่ามกลางความเสียใจของผู้เป็นแม่และญาติกู้ภัยผู้เป็นแม่อายุ41ปีเล่าทั้งน้ำตาว่าวันนี้ลูกชายมาเรียนเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมปกติจะมาโรงเรียนแล้วกลับพร้อมกันเพราะแม่ก็ทำงานโรงครัวอยู่ที่โรงเรียนแต่วันนี้ให้ลูกขี่รถมาเองเป็นครั้งแรกยังย้ำว่าอย่าไปเล่นน้ำเลิกเรียนให้รีบกลับมาบ้านไม่คิดว่าลูกจะแอบไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆแม่มารู้ข่าวอีกทีตอนที่เพื่อนๆลูกไปบอกที่บ้านว่าน้องจมน้ำเพื่อนๆพยายามช่วยกันดึงแต่สู้กระแสน้ำไหลเชี่ยวไม่ไหวน้ำเชี่ยวเสียใจมากไม่คิดว่าลูกจะมาจากไปอีกคนคนโตก็เสียชีวิตตอนอายุ12ส่วนน้องซึ่งเป็นคนที่2ก็มาเสียชีวิตตอนอายุเท่ากันอีกตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกชายคนเล็กเพียงคนเดียวก่อนน้องจะเสียชีวิตก็ไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไรมีเพียงน้องมักจะโพสต์รูปและตั้งโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นรูปขาวดำตลอดก็จะดูเศร้าแม่เคยขอให้ลูกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แต่น้องก็จะไม่ยอมเปลี่ยนก่อนที่น้องจะจมน้ำก็มีชาวบ้านที่ขับรถผ่านเห็นนักเรียนจับกลุ่มกันเล่นน้ำบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยวเขาก็เอามือถือถ่ายไว้และเป็นภาพสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุภาพด้านนายสุรเชษฐ์อายุ35ปีบอกว่าวันนี้เวลาประมาณ 14:04 นขับรถมาหาเพื่อนที่อำเภอประคำพอมาถึงจุดเกิดเหตุตนเห็นมีเด็กนักเรียนจับกลุ่มเล่นน้ำกันอยู่หลายคนจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อจะส่งบอกเพื่อนว่ามีเด็กเล่นน้ำจากนั้นก็เข้าไปหาเพื่อนห่างกันประมาณแค่4นาทีเพื่อนก็บอกว่ามีเด็กจมน้ำตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่ตนเองถ่ายรูปเอาไว้เพิ่งจะรู้ทีหลังว่าเป็นกลุ่มเดียวกันตอนที่ออกไปดูก็ตกใจส
สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนัก39จวโดนเต็มๆระวังอันตรายสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม39จังหวัดตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายเผยสัปดาห์อุณหภูมิลด3องศาวันที่8ตุลาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนน้อยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้อนหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม39จังหวัดตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตราย